กลับมาที่บ้านเราครับท่านผู้ชมครับไปติดตามเรื่องราวของฟุตบอลจาตุรพิธสามัคคีครั้งที่สามฮะถอดสูตรออกเลยไหมเพราะว่ารู้สึกว่าข่าวนี้มีบางคนเขาเตรียมมาตั้งแต่บ้านแล้วเนี่ยออกเลยแล้วก็ความพร้อมเนี่ยทำไมติดสวยๆเลยตอนแรกพี่แบงค์เขาไม่ใส่สูตรจริงๆนะคือยังไงอ่ะเกรงใจอ่ะทีแรกอ่ะเรื่องของเรื่องเราเข้าใจแต่จริงอ่ะถอดสูตรใส่ได้คนเขาดีใจไม่ได้หรอกถอดจริงก็ได้คือเกรงใจอ่ะทีแรกนะแต่ว่ากุ๋ยพูดออกมาแบบนี้นี่ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วนะครับโอ้โหพลาดโอ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วแหมไหนๆก็ไหนๆแล้วศูนย์กุหลาบนี่ไม่ได้แชมป์เดี่ยวมาตั้งแต่ปี30มั้ง2503อย่าหาว่าออกตัวแรงนะฮะทำไมพี่อย่าหาว่าออกตัวแรงนะแต่ถอดสูตรพร้อม36ปีสวยไหมสวยค่ะสีชมพูฟ้านี่สวยเนาะเนี่ยนะฮะโรงเรียนนี้เขาเก่งอยู่แล้วคือเมื่อวานเนี่ยตั้งใจทีแรกนะครับว่าก็อยากที่จะไปเชียร์เหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานติดภารกิจนิดนึงก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปนะฮะแต่เมื่อวานคุณกุ๋ยไปครับไปตั้งแต่คู่แรกเพราะว่าลุ้นตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับผมก็มาติดตามกันนะครับทุกผู้ชมครับคู่แรกที่ทำการแข่งขันกันเนี่ยเป็นการพบกันของทีมกรุงเทพคริสเตียนนะครับซึ่งลงสนามมาใน2นัดแรกเนี่ยแพ้สุพรรณไป1-2แล้วก็เสมอเทพสุรินทร์0-0มีอยู่เพียงแค่1แต้มเท่านั้นในขณะที่ทีมอัสสัมชัญหรือว่าเจ้าของฉายาอินทรีแดงเนี่ยแพ้ให้กับเทพสุรินทร์ไป3-4แล้วก็แพ้สุพรรณไป0-2ยังไม่มีคะแนนอันนี้ตกรอบได้ชิงที่3แน่นอนแล้วนะครับรูปเกมของทั้ง2ทีมเนี่ยนะฮะก็ถือว่าก็บี้แหลกแหละในฐานะเป็นในเครือจตุรมิตรด้วยกันเนี่ยก็ใส่กันนะฮะไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วแต่ว่าครึ่งแรกได้ยังเสมอกัน0-0เดี๋ยวผมช่วยนะเพราะว่าคู่นี้ผมดูฮะครับผมผมดูนะพี่แบนซ่อนสายไมค์นิดนึงนะฮะก็ผมดูเกมนี้พี่แบนเพราะว่าเราต้องไปลุ้นตั้งแต่คู่แรกใช่อัสสัมชัญเขาตกรอบไปแล้วนะคริสเตียนเนี่ยโจทย์เขาคือเขาต้องชนะเท่านั้นแล้วเขาพอชนะเสร็จปุ๊บเขายังต้องมารอลุ้นให้ทีมของพี่กุยอ่ะแพ้ด้วยทีนี้ชนะเท่าไหร่อ่ะมันสำคัญด้วยนะใช่ชนะลูกหนึ่งก็ยังมีโอกาสเข้ารอบแต่โอกาสเข้ารอบจะน้อยลงกว่าชนะ2ลูกขึ้นไปนะครับถ้าชนะ1ลูกเนี่ยคู่หลังเทพศิรินเนี่ยสามารถแพ้ได้ลูกหนึ่งเพื่อที่จะเข้าชิงถ้ามองในมุมคริสเตียนเนี่ยสมมติเกมได้ชนะ1-0เนี่ยคู่หลังเนี่ยถ้าเทพศิรินต้องลุ้นให้เทพศิรินแพ้2-0ถ้าเทพศิรินแพ้1-0เนี่ยคริสเตียนไม่ได้ชิงนึกออกใช่ไหมเพราะนั้นคริสเตียนเนี่ยเป้าหมายคือชนะก่อนแล้วถ้าให้ดีคือชนะมากกว่า1ลูกครับเพราะว่าถ้าเกิดชนะตั้งแต่2ประตูขึ้นไปปุ๊บคู่หลังเนี่ยลุ้นแค่ให้เทพศิรินแพ้ก็พอแพ้1ลูกคริสเตียนก็ได้ชิงเพราะนั้นมันต่างกันนะซึ่งเกมเนี่ยในจุดมืดครั้งนี้ต้องบอกต้องยอมรับว่าฟอร์มหรือว่าผลงานอัสสัมชัญเนี่ยไม่ค่อยดี2เกมที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีใช่คริสเตียนเนี่ยดีนะครับเกมที่เจอเทพศิรินก็เล่นดีแล้วเกมนี้ด้วยโจทย์เนี่ยคริสเตียนก็ต้องบุกเข้าใส่เพื่อชนะก็บุกทั้งเกมเลยบุกตลอดเกมเลยใช่เวครึ่งแรกยัง0-0ผมนั่งดูก็แล้วอุ่นใจขึ้นมาแล้วอุ่นใจคือเราเนี่ยไม่อยากลุ้นถึงคู่หลังแหละลุ้นให้คู่แรกเนี่ยมันจบที่อัสสัมไม่แพ้ได้ไหมปรากฏลุ้นอย่างสบายใจใช่ปรากฏครึ่งหลังยังไม่อยู่จริงการทำชิ่งของคริสเตียนเนี่ยทำชิ่งสวยนะแล้วก็หลุดเข้ามายิงประตูขึ้นนำนาที59ธนากรด้วงแพงนาที59ทำตัวสำรองด้วยแล้วก็หลุดขึ้นมาแล้วก็ยิงดีด้วยทีนี้เนี่ยโอเคตอนนั้นในมุมของแฟนเทพศิรินทร์นะแน่นอนลุ้นให้3ตีเสมอแน่อยู่แล้วแต่ว่าอีกมุมนึงคือถ้าสมมติตีเสมอไม่ได้อย่าไปโดนลูกที่2อย่าโดนลูกที่2เพราะว่าถ้าเกิดแพ้แค่1-0เนี่ยลูกเดียวพอละยังพอหายใจพอได้เทพยังแบบว่าเทพศิรินทร์แพ้ได้แค่ลูกแพ้ลูกนึงยังเข้าชิงจะพัชผู้แพ้เนี่ยยังได้เข้าชิงเตะมุมทดเวลา นาที90+4ครับมันจะหมดแล้วล่ะจริงๆมันหมดแล้วล่ะนะครับโยนมาฟิวแล้วก็ได้มงจะจบมงสวนเข้าไปเลยแบบมันจังหวะมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะ2-0โอ้โหยอมรับว่าตอนนั้นแข้งขามันอ่อนหมดเลยหัวใจหล่นไปที่ตาตุ่มเลยนะเพราะว่าโจทย์มันกลายเป็นว่าเกมพลิกโจทย์มันกลายเป็นว่ามันแพ้ไม่ได้แล้วจากที่แพ้ลูกได้ลูกนึงเนี่ยมันกลายเป็นแพ้ไม่ได้แล้วก็อัสสัมชัญแพ้กรุงเทพฯ0-2คริสเตียนทำได้ตามเป้าไปแล้ว1สเต็ปอ่าฮะ
แฟนบอลคริสเตียนเนี่ยยังไม่กลับหลายคนเลยรอลุ้นรอรอผมว่าแล้วลุ้นคู่สวนกุหลาบใช่โอ้แทบจะเรียกว่าเอาเสื้อเชียร์สวนกุหลาบมาใส่แล้วอ่ะโอ้คริสเตียนเพราะนั้นถ้าใส่ได้ใส่แล้วโจทย์ของคริสเตียนเหลือแค่อย่างเดียวคือเทพศิรินให้สวนกุหลาบชนะเทพศิรินเท่าไหร่ก็ได้นะครับเมื่อวานน่าสนใจอยู่นิดนึงนะฮะตรงที่ว่าสวนกุหลาบเนี่ยแม้ว่าจะชนะมาใน2นัดแรกเข้าชิงแน่นอนแล้วนัดที่3ในการเจอกับเทพศิรินเนี่ยการจับตัวของทนานักเตะสวนกุหลาบจะเป็นอย่างไรจะใช้ผู้เล่นแบบฟูลทีมหรือเปล่าจะใช้ตัวหลักไหมหรือว่าเอาตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงสนามลงปรากฏว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสมมุติว่าใช้ผู้เล่นที่ตัวสำรองส่วนใหญ่ลงสนามในเกมนี้แต่ว่าเล่นได้ดีเหลือเชื่อเกือบยกทีมเลยคือพอผมรู้รายชื่อคือมีน้องมีรุ่นน้องที่เขาแบบก็อยู่ในวงในแหละเขาก็แจ้งมาแล้วบอกว่าสมมุติว่าสำรองแทบจะยกชุดเลยแต่เทพลินก็มีสำรองหลายคนอยู่นะครับคือตัวหลักๆตัวแบบที่แบบเป็นตัวหลักของเทพศิรินเนี่ยพักไว้อือหืออันนี้ก็พยายามอ่านว่าโค้ชทั้ง2ฝ่ายเขามองแบบไหนเออคือพูดจริงนะพี่แบนสวนกุหลาบใช้ผู้เล่นสำรองยกชุดเนี่ยผมกังวลมากกว่าตัวจริงอีกอ่าฮะคือสวนกุหลาบเข้ารอบไปแล้วใช่มั้ยก็พักตัวจริงไว้ตัวจริงได้พักแน่ผมไม่ได้ไปมองถึงนัดจริงหรอกมองถึงนัดนี้แหละพอใช้ตัวสำรองเนี่ยคือตัวสำรองเนี่ยโอกาสที่จะเล่นนัดชิงมันมีน้อยอยู่แล้วถูกไหมต้องการโชว์เพราะฉะนั้นเกมนี้มันเหมือนเขาเล่นเอาแบบเหมือนมีแรงส่งว่าฉันจะต้องโชว์ฟอร์มตัวเองนะเนี่ยว่าตัวสำรองก็มีหัวใจแล้วจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างตัวจริงตัวสำรองเนี่ยมันคือโอเคมันตัวจริงดีกว่าแหละแต่มันก็ไม่ได้ว่าห่างกันมากอะไรขนาดนั้นถูกแต่ตัวสำรองเนี่ยวิ่งใส่แน่นอนเนี่ยผมคิดแล้วผมยังคุยกับน้องเลยว่าตัวสำรองยกชุดเนี่ยมันก็น่ากลัวอีกแบบนะนี่นะฮะสักราเจิมดีนะนี่เป็นนักเตะของทางสุขลาบตอนนี้เป็นสตาร์โค้ชตอนนี้คือสตาร์โค้ชเนี่ยชุดจตุปี42เนี่ยมากันหลายคนเลยสักราเจิมดีก็จตุปี42ของสุขลาบครับหรือว่าคริสเตียนเนี่ยธนพันธ์ท่าเรือก็ชุดแชมป์ร่วมเหมือนกันของคริสเตียนเทพศิรินเนี่ยมาแทบจะยกชุดเลยนะโค้ชโตยมาโค้ชโตยโค้ชโตยมาอยู่แล้วเป็นหัวหน้าโค้ชใหญ่แล้วก็มีธวัชชัยทองฮวดมีวรวุฒิวังสวัสดิ์ไพฑูรย์เทียมมานี่ก็ชุดปี42เนี่ยก็คือเหมือนคืนสู่เหย้ามาเจอกันนั่นแหละแต่ว่าเต๋าสมชายเก็บกัดไม่เกี่ยวเขา2วันแรกเนี่ยเขาติดคิวละครเขาถ่ายไม่ได้ไอ้เขามาเชียร์ไม่ได้พี่เต๋าบอกว่าเกมเนี้ยคิวละครยกพอดีเขาเล่นมาเราดูเจอใครพี่วันเจอใครพี่วันอยู่บำรุงในรุ่นน้องผมเด็กสวนดูเขาทักทายกันน่ารักนะนี่ดูรู้สึกมือนี่จับกันนี่จะแข็งนิดนึงนะก็รักกันรักกันพี่น้องรักกันทีนี้บรรยากาศในสนามก็ดีมากเพราะว่ามีกองเชียร์คริสเตียนอีกส่วนใหญ่ๆเนี่ยรอเชียร์ด้วยแฟนบอลล้นไปถึงฝั่งหลังประตูนะก็สวนเล่นดีจริงอันนี้ยอมรับเลยแล้วก็เทพศิรินเนี่ยจริงเทพศิรินก็ถือว่าเป็นหนึ่งเป็นตัวเต็งทีมหนึ่งเพราะว่าผลงานดีเพียงแต่ว่าจตุพี่แบนเราก็รู้อยู่จตุรมิตรเนี่ยความกดดันอะไรมันมหาศาลกว่าบอลคมปาร์ลาอะไรที่เจอนะโอ้โหคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องแฟนบอลอะไรเงี้ยแล้วเล่นดูเหมือนเกรงๆใช่นะครับแล้วก็สุขุลาบเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับจากโชคชัยโตยะลีนะครับหลุดเข้าไปยิงเนี่ยนะครับอู่นอกกรอบเขตโทษอ่ะซัดลูกนี้สวยงามมาก 1-0 โอ้โหสนุกดูรองเท้าของพี่อ๋อนะถ้าเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูนิดนึงสักดาเจิมดีนะครับโค้ชของสวนกุหลาบเนี่ยข้างหนึ่งชมพูข้างหนึ่งฟ้าโอ้โหเอาให้สุดรองเท้าเป็นไงเอาให้สุดนะ 1-0 ตอนนั้นถามกุยนิดนึงในใจคิดอะไรอยู่ผมพูดออกอากาศไม่ได้คือจังหวะนั้นคงแบบเรือหายแล้วตอนนั้นเรือหายแล้วตายอย่างนั้นนะครับอ่ะมึงยังมีโอกาสอยู่ครึ่งหลังในยังไงมันต้องแก้เกมอ่ะทีมเข้าไปตอนนั้นคือเทพนึงตกรอบเลยแต่ว่าเทพนึงก็ลุ้นแค่ตีเสมอแหละนะฮะทีนี้ครึ่งหลังเนี่ยเทพบุกหนักเลยสุดหลังวันเวออนาเตอร์เลยนะคลิวกันหลายคนคือการถูกกดให้เล่นเกมรับนานๆมันเหนื่อยนะแล้วพี่ดูแล้วสุดหลังหมดละมันอยู่ที่ว่าเทพนึงจะหาจังหวะได้ไหมใช่เทพนึงก็โหมแล้วมันจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันพลาดไปหมดแล้วก็ความรีบร้อนอ่ะความกดดันเนี่ยมันใช่แล้วช่วงหลังๆเทพก็เริ่มหมดเหมือนกันครับแล้วก็ไปโดนลูกฟรีคิกตอนนั้นมันตาที่90กว่าแล้ว96แล้วโอ้โหไม่ทันแล้วลูกนั้นเนี่ยเป็นจังหวะของทางสุขุลาบที่ยิงเข้าไปนะครับคือฟรีคิกจาก
ข้างสนามประมาณ40หลาเนี่ยจากทางด้านของซิลรุตเสียมใหม่นะครับซัดลูกนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหนึกถึงแบ็คแฮมอ่ะยิงไกลใช่ไหมยิงไกลลักษณะแล้วมันก็ย้อยเสียบคานอ่ะประตูของทางเทพสลินเนี่ยถอยไปปัดเหมือนกันแต่ว่าปัดแล้วมันไม่ถึงบอลก็เรียบร้อยก็เหมือนจะมีบาดเจ็บด้วยแต่ลูกนั้นก็ขัดจังหวะพลาดแต่ลูกคือ2 0 1 0เนี่ยค่าเท่ากันละมันยังไงก็ตกรอบก็สุดท้ายสุดท้ายชนะ2-0อ่าฮะก็เรียกว่าดึงคริสเตียนเข้าชิงไปด้วยกันนะคริสเตียนเนี่ยพอสวนยิงนำ 1-0 นี่เขาเฮดังกว่าสวนกุหลาบอีกนะเด็กกองเชียร์แต่ว่าดีใจมากดีใจเหมือนได้แชมป์ยินดีกับทั้ง2ทีมด้วยนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าการได้แชมป์ตุรมิตรนี่มันยากจริงนะเทพสุรินทร์เป็นแชมป์เก่านะก็ยินดีด้วยเพราะนั้นวันสุดท้ายของตุรมิตรนะครับเสาร์นี้บ่ายโมงก็จะเป็นคู่ชิงอันดับที่3นะครับก็เป็นเทพสุรินทร์กับอัสสัมชัญแล้วก็4โมงเย็นเป็นคู่ชิงชนะเลิศสวนกุหลาบกับกรุงเทพคริสเตียนครับผมนะฮะก็เชิญนะครับบรรดาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับทั้ง4สถาบันครับไปร่วมนะชมฟุตบอลในนัดนี้กันนะครับโดยเฉพาะยิ่งบรรดาน้องๆที่ขึ้นสแตนแปลอักษรเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาผมเคยขึ้นมาแล้วคุณกุ๋ยเคยขึ้นมาแล้วรู้นะครับว่าแม้ว่ามันจะร้อนยังไงก็ตามทีนะครับความยากลำบากมันก็มีแต่ว่ามันได้มีการมันภาคภูมิใจเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยนะครับได้ผ่านจุดนี้มาแล้วสร้างความภาคภูมิใจคือใครถ้าหากว่าถ้าไม่ใช่นักเรียนทั้ง4สถาบันเนี่ยจะไม่รู้หรอกครับว่าความภาคภูมิใจที่มันเกิดขึ้นกับในตัวของนักเรียนทั้ง4สถาบันเนี่ยมันเป็นยังไงอุ๊ยแต่เราก็รู้เพราะเราก็ซาบซึ้งอยู่นะคะแล้วดูแล้วเนี่ยคือแต่ละคนอย่างเงี้ยคือตั้งใจแล้วมันมีความเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องที่เหนียวแน่นแล้วจริงๆแล้วอ่ะแมตช์เนี้ยจตุรมิตรเนี่ยหลายๆคนก็ดูต่อให้ไม่ได้จบจากสถาบัน4สถาบันใช่มั้ยต่อไปก็หวังว่าจะเป็นฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ใช่ค่ะเราก็เชียร์แน่นอนทีนี้เราไปกันที่แบดมินตันนะครับผมต้องใส่สูตรไปเลยพี่เอาตามนี้เลยพี่เอาตามนี้เลยนะเขาชิงแล้วเนี่ยรายการเราไม่ยอมให้พี่ใส่สูตรแล้วตอนนี้โอเคโอเครับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา